ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวนะครับหมวดทางหลวงอำเภอสังคมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงส่วนทางด้านนู้นจะเป็นถนนของฝั่งลาวนะครับแล้วก็ฝั่งลาวก็มีร้านค้าร้านอาหารอยู่ทางนู้นนะครับส่วนไอ้ฝั่งที่ผมอยู่ก็จะเป็นฝั่งของไทยนะครับสังเกตไหมครับเพื่อนๆฝั่งลาวเนี่ยต้นไม้เขาจะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับภูเขาเขาจะเต็มไปด้วยต้นไม้เลยนะครับส่วนอำเภอสังคมเนี่ยที่เที่ยวเยอะมากนะครับทั้งที่มีสกายวอล์คของวัดผาตักเสื้อเป็นจุดชมวิวของแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มีถ้ำเพียงดินมีน้ำตกหลากหลายที่นะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้น้ำตกก็ปิดไปหลายที่นะครับเพราะเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับมีน้ำตกท่านทิพย์ท่านทองมีหลายที่เลยนะครับแล้วก็มีที่พักให้เลือกติดน้ำโขงหลายๆที่นะครับที่แบบว่าเราสามารถนอนที่พักที่ริมน้ำโขงได้เลยนะครับคล้ายๆอำเภอเชียงคานนะครับอำเภอสังคมเป็นอำเภอของจังหวัดหนองคายนะครับถ้าเรามาจากหนองคายเราก็จะถึงอำเภอท่าบ่อนะครับแล้วก็จะมาสีเชียงใหม่แล้วก็สังคมพอไปต่อก็เป็นปากชมแล้วก็เชียงคานนะครับส่วนอำเภอสุดท้ายของแม่น้ำโขงก็จะเป็นอำเภอท่าลี่นะครับที่เลยเชียงคานไปนะครับส่วนถ้ามาจากเชียงคานก็จะเป็นเชียงคานแล้วก็ปากชมแล้วก็มาเป็นอำเภอสังคมนี่นะครับจุดชมวิวนี้ค่อนข้างสวยนะครับมองเห็นฝั่งลาวเลยรถเขาแล่นกันเยอะนะครับแล้วเขาก็มีร้านอาหารคล้ายๆฝั่งไทยด้วยนะครับที่ว่าดูแม่น้ำโขงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในอำเภอสังคมกันต่อนะครับ